วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz นะครับสวัสดีครับคุณวราพรสวัสดีค่ะเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้นะครับกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะได้กำหนดไว้นะคะว่าผู้ที่ขับขี่รถยนต์ก็จะต้องมีพรบคุ้มครองบุคคลที่3ในกรณีที่ถ้าหากว่าเกิดไปเฉี่ยวชนใครเข้านะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่รถยนต์ค่ะรถจักรยานยนต์ก็ต้องมีพรบบุคคลที่3นี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ทว่าล่าสุดนี้สิคะเราพบว่ามีขบวนการนึงค่ะเขาปลอมพรบบุคคลที่3แล้วก็เอาไปขายให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ก็เกิดปัญหาขึ้นสิคะแบบนี้ของปลอมยังไงก็ไม่ดีเหมือนของจริงอยู่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์ที่ไปซื้อพรบปลอมมาใช้เนี่ยนะครับก็จะไม่ได้รับสิทธิ์คุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุครับในจำนวนของรถจักรยานยนต์ที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยประมาณ15ล้านคันปรากฏว่ามีผู้ไปซื้อพรบจริงเนี่ยเพียงแค่11ล้านคันเท่านั้นนะครับที่เหลือไม่รู้หายไปไหนครับแต่ว่าจากการตรวจสอบมีการแพร่ระบาดของพรบปลอมอยู่ในหลายจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์เชียงใหม่แล้วก็เชียงรายนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับนายประสิทธิ์คำเกิดรองกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดซึ่งเป็นผู้ดูแลการซื้อขายพรบคุ้มครองบุคคลที่3และจ่ายสินไหมทดแทนหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับผู้ขับขี่หรือประชาชนทั่วไปเข้ามาร้องเรียนกับทีมงานแตกประเด็นครับโดยคุณประสิทธิ์บอกว่าขณะนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการปลอมกรมธรรม์พรบคุ้มครองบุคคลที่3หลอกขายให้กับเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ต้องการซื้อพรบเพื่อที่จะยื่นต่อทะเบียนประจำปีกับกรมขนส่งทางบกเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับตรวจจับได้แล้วอย่างน้อย200ฉบับจากตัวแทนจำหน่ายเพียงแค่รายเดียวครับโดยถูกต้องเลยนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปนำลบใช้ลิควิดนะฮะลบข้อมูลเหล่านี้ออกที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวรถนะครับจากนั้นก็จะไปเขียนใช้ลายมือชื่อลายมือของเราเองเนี่ยไปเป็นตัวเขียนเติมให้มานะครับอย่างตัวนี้จะเห็นว่าเนี่ยกรมธรรม์ฉบับเดียวกันครับสามารถไปให้กับรถหลายคันอันนี้วิธีการก็คือพอหลังจากพอเขียนเสร็จเรียบร้อยว่ารถคันนี้นะฮะก็แนบไปกับชุดจดทะเบียนหรือเสียภาษีแล้วก็ไปยื่นกับกรมการขนส่งกรมการขนส่งก็เห็นแล้วว่าโอเคมันถูกต้องก็รับจดทะเบียนถูกต้องไปแต่ข้อที่จริงแล้วเนี่ยรถคันนี้อาจไม่มีพรบก็คือทำปลอมขึ้นมาถูกต้องครับเราลองมาดูกันนะครับว่าผู้ที่ซื้อพรบปลอมนั้นจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างคุณผู้ชมครับตามกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้นะครับว่าผู้ที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์จะต้องซื้อพรบคุ้มครองบุคคลที่3ในราคา323บาทต่อปีไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัยรายใดก็ตามนะครับและเมื่อประสบอุบัติเหตุนะครับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนในการจ่ายสินไหมก็จะเข้าไปดำเนินการทันทีโดยไม่ต้องรอกระบวนการนะครับว่าใครผิดหรือว่าใครถูกทีนี้เราลองมาดูกันนะครับคุณผู้ชมว่าสิทธิประโยชน์รวมไปถึงวงเงินคุ้มครองบุคคลที่3ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุนั้นมีอะไรบ้างตามพรบถ้าหากว่าคุณผู้ชมซื้อพรบของจริงก็อย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับว่าจะได้ค่ารักษาพยาบาลนั้นอยู่ที่วงเงินไม่เกิน 15,000 บาทครับชดเชยการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในวันละ200บาทแต่ว่าไม่เกิน20วันนะครับส่วนกรณีทุพพลภาพหรือว่าสูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพก็จะจ่ายให้ 35,000 บาทและหากเจ็บป่วยก็จะได้รับการคุ้มครองเป็นเงินไม่เกิน 50,000 บาทครับถ้าหากว่าเสียชีวิตหรือพิการถาวรก็จะได้รับเงินคุ้มครองรายละไม่เกิน 200,000 บาทนะครับเรามีข้อมูลนะครับว่าตัวแทนจำหน่ายบางรายเนี่ยร่วมกับพรรคพวกแล้วก็ทำพรบปลอมขึ้นมาหลอกขายให้กับเจ้าของรถจักรยานยนต์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าพรบตัวไหนเป็นของจริงตัวไหนเป็นของปลอมนะครับตามข้อมูลที่เราได้มาเราพบว่าถ้าหากว่าเป็นกรมธรรม์คุ้มครองบุคคลที่3ของจักรยานยนต์ตัวจริงจะเป็นอย่างที่เห็นในภาพก็คือมีการพิมพ์เลขตัวถังด้วยคอมพิวเตอร์อยู่ที่มุมซ้ายของกรมธรรม์นะครับแล้วก็จะมีตราสัญลักษณ์ของบริษัทกลางรวมอยู่ด้วยครับแต่ว่าวิธีการปลอมที่พบเนี่ยมีหลายแบบเลยครับแบบแรกก็คือมีการแก้ไขเลขทะเบียนรถส่วนท้ายให้ตรงกับรถที่ซื้อไปนะครับวิธีนี้เรียกกันว่าการสวมทะเบียนครับผู้ซื้อจะได้เพียงส่วนท้ายไปต่อทะเบียนแต่พอประสบอุบัติเหตุกฎหมายก็ไม่คุ้มครองครับเพราะว่าไม่มีต้นขั้วและตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้ส่งเงินมาให้ส่วนกลางนั่นเอง
มาดูรูปแบบที่2นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจพบแล้วก็สั่งยกเลิกทำให้กระบวนการปลอมแปลงพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นนึงครับตรวจสอบยากขึ้นนะครับเพราะว่าใกล้เคียงกับของจริงมากครับหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเขาเปลี่ยนกระดาษพิมพ์กรมธรรม์ใหม่เป็นชนิดที่มีลายน้ำนะครับพอส่องกับแสงสว่างจะเห็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมพร้อมฐานแต่ว่าขบวนการปลอมแปลงพรบก็ใช้คอมพิวเตอร์สแกนกระดาษครับพอมองผิวเผินก็คล้ายกับของจริงมากนะครับทำให้เจ้าของรถหลายรายที่ซื้อไปก็ไม่รู้ตัวครับว่าเป็นพรบปลอมวิธีการนี้ก็ยังคงใช้กันอยู่ในบางจังหวัดทางภาคเหนือนะครับเช่นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และก็ที่เชียงรายด้วยนะครับคุณผู้ชมครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับมีจำนวนรถมอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกไปว่าอยู่ในประเทศไทย15ล้านกว่าคันแต่ว่าแต่ละปีมีมอเตอร์ไซค์ที่ประสบอุบัติเหตุอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 350,000 คนหรือว่า 350,000 คันนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 8,000 คนต่อปีและในจำนวนนี้ถ้าหากว่าซื้อพรบปลอมไปใช้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์คุ้มครองใดๆนะครับเรื่องนี้ใกล้ตัวมากเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยจากสถิติเนี่ยเราก็จะเห็นนะคุณภาสิทธิ์ว่าผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์เนี่ยมากกว่ารถยนต์ด้วยนะคะเอาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าแล้วก็ตามมาด้วยการเสียชีวิตแล้วก็ทุพพลภาพเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันหนังหุ้มเหล็กนะครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะคุณภาสิทธิ์ปิดท้ายกันด้วยรวรรณทันข่าวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ